รับงานลงเสียงผลิตสปอตวิทยุสนใจติดต่อบาลาโซนาต้า @gmail.com อย่าลืมติดตาม Facebook Camp CCZ ได้ที่ facebook.com/campcccth สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดูใน Camp CCZ หรือว่า Camp จะเรียกอะไรก็ว่ากันไปครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งสำหรับเกมเมอร์ที่โอ้โหมีเงินเยอะแล้วก็อยากจะเล่นเกมครับแต่ปัญหาคือมีแฟนแล้วแฟนก็โอ้โหงี่เง่าอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆของเราที่เล่น Payphone หรือว่าเป็นเกมเมอร์ครับแล้วก็เขาก็มีแฟนด้วยครับแล้วเขาแบบบ่นอะไรสารพัดสารเพแล้วให้เราฟังครับเลยเราอยากจะแชร์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปัญหาของเกมเมอร์ที่มีแฟนครับอ่ะเรามาดูเลยครับว่าปัญหาเหล่านี้มันจะมีอะไรบ้างเชิญชมกันเลยฮะแฟนเรียกร้องความสนใจอยากให้อยู่กับเธอคือถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานประจำครับแล้วก็บางทีก็กลับบ้านอยากเล่นเกมเราก็จะเจอแฟนเราโทรหาเราหรือไม่ก็ส่งไลน์มาบอกว่าคุยหน่อยคุยหน่อยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไงคือแฟนก็อีกที่นึงแล้วก็เราก็อยู่อีกที่นึงอารมณ์จะประมาณว่าอ่ะเรากำลังจะเล่นเกมเปิดเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าหน้าบูธเข้าหน้าจะล็อกอินแล้วปรากฏว่าติ๊งติ๊งอันนี้คือเสียงไลน์มาต้องคุยหน่อยที่รักเฮ้ยอยากจะคุยหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยคือมันมีการขัดใจนะครับแล้วก็หรือถ้าแฟนอยู่ด้วยกันกับเราอันนี้จะพูดถึงปัญหาเรื่องแฟนอยู่ด้วยกันกับเราอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆเราที่เล่าให้เราฟังครับคือแฟนก็จะติดแงกอยู่กับเราไม่ไปไหนอะแบบคือบางทีแฟนเราก็เขาไม่ชอบเล่นเกมไงแล้วก็เราก็เล่นเนี่ยมันค่อนข้างแบบขัดแย้งกันนะโอ้โห มันก็จะแบบโอ้ยมันจะกวนอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วตรงจุดนี้ครับเราต้องเช็คด้วยว่าแฟนเราเขาติดเราเกินไปหรือวันๆเขาไม่ทำอะไรเลยถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยนะครับอันนี้เรื่องนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรแต่ว่าถ้าเขาติดเราเกินไปมันก็คล้ายๆวันๆไม่ทำอะไรเลยเรื่องตรงนี้นะครับเราก็อยากให้แบบว่าแฟนเนี่ยก็ไปทำงานบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีสาเหตุนะที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเกมเมอร์ที่มีแฟนนะฮะถ้าเราเจอแบบนี้นะครับเราต้องหยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาไปคุยกับแฟนบ้างอะไรบ้างนะครับปัญหาต่อไปครับรายได้ของเราครับเธอเป็นคนจัดการปัญหาของคู่รักสมัยนี้คือพวกเงินครับแฟนจะจัดการเรื่องเงินเองบางทีเราอยากจะซื้อเกมนึงเราต้องขอแฟนอย่างกับขอแบบพ่อแม่นี่จริงๆอันนี้คือบางคนเขาโดนนะเพราะว่ากระเป๋าตังค์ครับเราหาอะไรมาเท่าไหร่หาได้หาดีหาโอ้โหหาได้ทั่วทุกมุมโลกปรากฏว่าแฟนยึดหมดเราจะซื้ออะไรซื้อไม่ได้เลยอย่างเช่นเราจะซื้อเกม Crash Bandicoot โอ้โหมันรีมาสเตอร์มันเป็นเกมตั้งแต่ Play 1เลยแล้วก็จะมาซื้อไม่ได้ต่อให้เรารวยแค่ไหนแต่ว่าแฟนบางคนเขายึดเงินแล้วก็จะจัดการเองขอก็ขอไม่ได้แล้วบางคนคือการที่ยึดเงินแบบนี้ครับมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือวันสำคัญของแฟนครับเธอมาเรียกร้องให้เรามาเซอร์ไพรส์ครับปรากฏว่ามันเซอร์ไพรส์ไม่ได้เพราะเงินที่จะซื้อของเซอร์ไพรส์แฟนดันเอาไปหมดแล้วตลกเหมือนกันคือยึดไปหมดแล้วก็อ่ะจะเซอร์ไพรส์ไงแล้วมาถามอีกว่าวันนี้มันเกิดนะเลี้ยงอะไรหน่อยดิไม่เห็นจะเซอร์ไพรส์อะไรเลยอ้าวก็เงินหมดอันนี้คือมันเป็นเรื่องของความงี่เง่าของแฟนนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องเกมมันจะเป็นเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างนึงครับถ้าเกิดว่าเราแต่งงานแล้วครับเราต้องเลี้ยงดูลูกเนี่ยโอ้โหปัญหาใหญ่เลยเล่นเกมไม่ได้จริงๆเพราะว่าการเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่คนไม่ใช่เรื่องสนุกครับถ้าตอนเด็กๆเราจะมีเวลาเล่นเกมเยอะมากมายคือเราก็ไม่คิดอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราทำงานอ่ะเวลาเราเล่นของเราถ้ามันหาเงินได้ก็ดีแต่ว่าถ้าหาเงินไม่ได้ก็ไม่โอคือมันจะไม่มีเวลามาเล่นอะไรไงบางทีเราก็ต้องทำงานเสร็จกลับมาก็ต้องอยู่กับแฟนหรือว่าต้องเลี้ยงลูกถือถ้าให้แฟนเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องเลี้ยงบ้างอะไรบ้างคือถ้าสมมติว่าแฟนเขาทำงานด้วยคือไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างเดียวโอ้โหปัญหาใหญ่ก็จะเลี้ยงจะอะไรก็ว่ากันไปครับนอกจากมีงานนะครับต้องดูแลแฟนอีกแล้วก็ดูแลลูกด้วยครับเวลาเล่นเกมมันก็เวลาไหนล่ะอันนี้คือ
อุปสรรคเลยครับสำหรับเกมเมอร์ที่แบบมีแฟนแล้วแล้วก็มีลูกอีกครับมันกลายเป็นว่าเครื่องที่ซื้อมาสุดท้ายก็ไม่มีเวลาเล่นนะฮะต่อไปครับเรื่องนี้ครับปัญหานี้แฟนนี่อาจจะแบบหงุดหงิดมากๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็คือแฟนทำลายเครื่องเล่นเกมทิ้งหรืออะไรหลายอย่างคือโมโหใช่ไหมมันไม่ทรีตใช่ไหมจัดการเลยคือการมีแฟนที่กล้าถึงทำขนาดทำลายเครื่องเล่นเกมทิ้งเนี่ยมันต้องคุยกันเพราะว่ามันเคยมีไปแล้วครับก็เคยเป็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งใน Facebook แต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศมีมานานแล้วครับคือแฟนเขาทำลายเครื่องเล่นเกม PT หรือว่า Xbox อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในไทยเพิ่งเป็นครับแล้วก็ทำลายคือของรักของหวงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับเราว่าต้องปรึกษาเลยครับเพราะว่ามันสอนเห็นว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้หรือว่าถ้าแฟนเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วมันก็จะดีมากครับถ้าแฟนเราอยากเล่นเกมด้วยกันกับเราแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงคือเรื่องใน Facebook แล้วก็มีคนมาแชร์อะไรเยอะๆไงแล้วโอ้โหงานของเขาคือไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาทำลายเครื่องเล่นเกมทิ้งเพราะว่าไม่ได้ให้เวลาแล้วก็โอ้โหน่าตกใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะโทษแฟนอย่างเดียวไม่ได้ครั้งนี้ครับเราจะพูดถึงตัวเราด้วยถ้าว่าแบบมันเป็นปัญหาส่วนตัวของเราแล้วมันจะมีเหตุผลที่ทำให้เกิดความงี่เง่ากันเนี่ยก็สมมุติว่าถ้าคิดว่าคลิปนี้เราเอาแต่บ่นแฟนของเกมเมอร์อย่างเดียวครับคุณคิดผิดแล้วฮะบางทีเกมเมอร์มีส่วนที่ผิดครับอย่างลืมวันสำคัญเช่นวันครบรอบวันเกิดหรือว่าครบรอบวันที่คบกันแต่ว่าเอาวันๆเอาแต่เล่นเกม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 คือมันอาจจะแบบอุ้ยฉันอยากเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สนใจคนรอบข้างคือไม่สนใจอะไรแบบนี้ก็ผิดนะครับเรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะบางทีเราเอาแต่จะเล่นเกมเกินไปจนลืมสิ่งที่สำคัญพอๆกันเรื่องนี้คือมันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่อาจจะเป็นความผิดของเราเราต้องดูเนี่ยนะไม่ใช่มาแบบโทษแต่แฟนอย่างเดียวแต่ไม่ต้องไรมากครับคือผู้หญิงนะส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบจุกจิกจู้จี้นะครับก็มันมาจากเขาต้องการความรักครับวิธีแสดงความรักดีที่สุดก็คือกอดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆต้องทำด้วยความจริงใจนะครับเพราะว่าคือปัญหาเรื่องแฟนแบบว่าแบบไม่ให้เล่นเกมหรือแฟนแบบขัดขวางความสุขอะไรแบบนี้หรือบางทีเราต้องเป็นพ่อบ้านใจกล้าคือปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องคุยกันไม่ใช่แบบว่าปล่อยปละละเลยมากเกินไปจนกระทั่งแฟนได้ใจนะครับอันนี้คือความคิดเห็นสำหรับคนที่เขาแบบมีแฟนแล้วแล้วก็เขาแบบเราเป็นเกมเมอร์นี่ไงอยากจะเล่นแต่ว่ามีปัญหาตรงจุดนี้แบบของอยู่หวังว่าคือคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีปัญหาตรงจุดนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ในช่องของเราครับก็สามารถ Subscribe ได้ที่ Channel เราแล้วก็ติดต่อกับเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ